เทโพเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากชนชาติจีนนะครับแต่ในอดีตจริงๆเนี่ยคนไทยก็จะแกงกับปลาเทโพซึ่งเป็นอยู่ในตระกูลเดียวกับปลาสวายแต่มีจุดข้างๆสีดำทั้งหมด2ข้างนะครับซึ่งปลาเทโพเนี่ยชั้นของหนังเนี่ยมันจะมีมันแทรกอยู่ฉะนั้นเราจะเห็นว่าน้ำแกงก็จะมีมันลอยออกมานะครับแล้วใส่ผักกุ้งและที่สำคัญตอนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะใส่ตัวลูกมะตูมลงไปนะครับซึ่งแกงเทโพเนี่ยอยู่ในตะแกรงคั่วส้มก็คือแกงใส่กะทิแต่มีรสชาติเปรี้ยวครับ